ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับสัปดาห์ที่แล้วครับผมติดตั้งประตูภายในเป็นประตูห้องน้ำไปนะครับเป็นประตูสำเร็จรูปนะครับแต่รางทำเองแล้วก็สัญญากับเพื่อนๆว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตั้งฝ้าเพดานกันนะครับแต่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเพื่อให้วิดีโอมันต่อเนื่องเป็นเรื่องของประตูเหมือนกันครับผมจะมาทำการติดตั้งประตูข้างนอกนะครับบานนี้จะเป็นประตูทำเองจากไม้พาเลทแล้วก็เป็นรางสำเร็จรูปนะครับไปดูกันเลยนี่ไงเสร็จแล้วประตูไม้พาเลทแบบสไตล์ลงนาโอ้โหชอบมากเลยใส่บานเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยใครยังไม่ได้ดูนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่คือประตูสำเร็จรูปนะครับที่ผมซื้อมานะครับแต่ว่ามีปัญหาคือผนังตัวนี้เป็นผนังเบานะผมก็เลยต้องทำรางเองนะครับไม่สามารถใส่รางสำเร็จรูปได้นะครับซึ่งผมก็ใส่มือจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประตูก็ใช้งานมาแล้วนะ 2-3 สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เปิดปิดได้ใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะทำบานประตูใหม่ขึ้นมาเองนะครับสำหรับประตูภายนอกครับเพราะว่าประตูสำเร็จรูปแบบนี้นะครับมันไม่ทนนะครับใช้ภายนอกไม่ได้นะครับซึ่งไม้พาเรทเนี่ยก็จะทนกว่านะถามว่าทำไมไม่ซื้อประตูไม้จริงเลยนะครับก็ประตูไม้จริงราคามันแพงครับมันราคาเป็นพันเลยนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไม้พาเรทนะครับที่เป็นไม้สนนะครับมาทำประตูเองและแน่นอนครับว่าทำประตูทั้งบานเนี่ยงานขัดไม้เยอะบานแน่นอนครับดังนั้นครับวันนี้ผมก็เลยสั่งของใหม่ครับเพื่อมารีวิวนั่นก็คือเครื่องขัดสายพานจากพัมกินครับเอาจริงนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะได้ทดลองเครื่องขัดแบบสายพานนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องขัดรถถังนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อพัมกินนะครับเป็นรุ่น J-Seriesสายพานเนี่ยเขามีอะไหล่แถมให้เส้นนะครับตัวนี้เป็นเหมือนสายพานรถยนต์นะเขาเรียกว่าสายพาน V-Belt ใช่ไหมแล้วก็มีตัวถุงนะครับเก็บฝุ่นด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องขัดปรับรอบนะแล้วก็ฝุ่นกระจุยกระจายนะใช้จนเครื่องร้อนจนเครื่องแทบไหม้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องขัดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เราทำงานไม้หนักๆเนี่ยก็ใช้แบบนี้นี่น่าจะดีกว่านะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับซึ่งไว้สำหรับปรับหน้ากระดาษทรายนะครับให้กินซ้ายหรือกินขวาก็ได้วัสดุตัวบอดี้นะครับเป็นโลหะครับส่วนตัวครอบข้างบนต่างๆนะครับก็เป็นพลาสติกนะถือว่างานก็ใช้ได้เลยนะด้ามจับนะครับก็เป็นด้ามจับแบบ2มือนะมีตัวแบบหิ้วด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้างนึงนะครับก็จะเป็นตัวหิ้วด้านหลังนะครับจับด้านหลังแบบนี้นะก็กระชับมือดีแล้วก็มีสวิตช์นะครับกดคันเร่งนะเป็นเร่งแบบกระดาษทรายใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มนะครับกดค้างได้นะครับคล้ายๆพวกสว่านอะไรแบบนี้พลิกขึ้นมาด้านล่างนะครับเจอส่วนนี้ครับที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยากจะอธิบายเพื่อนๆฟังครับก็คือปกติเนี่ยเวลาตัวกระดาษทรายสายพานมันหมุนใช่ไหมครับมันก็จะมาทำการขัดสีนะครับกับตัวด้านล่างทำให้ตัวท้องเครื่องของเราเนี่ยมันถลอกนะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเสริมฐานด้านล่างนะครับด้วยผ้าพิเศษนะครับเป็นกราไฟต์แล้วก็ผงคาร์บอนนะครับเพื่อป้องกันแท้งด้านล่างเครื่องตรงนี้นะครับเป็นรอยขูดขีดแล้วดูเข้าไปลึกๆนะครับล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าทนใช้ได้เลยด้านบนนะครับเป็นช่องลมระบายฝุ่นนะครับกันฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับเราก็ใส่ถุงเก็บฝุ่นเข้าไปตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานทำประตูของเรากันใครอยากได้อยากไปซื้อตามนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปซื้อกันเองได้เลยอ่ะมาดูที่ไม้พาเรทที่ผมใช้กันบ้างนะครับวันนี้ผมโชคดีมากเลยไปได้ไม้พาเรทตัวนี้มานะครับหน้าค่อนข้างหนาครับเหมาะสำหรับทำประตูนะครับแล้วก็ความกว้างนี่ก็โอเคเลยนะครับประมาณ12เซนนะครับประตูของผมเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ80เซนคูณ2เมตร20ครับจะใช้ประมาณ 6-7 แผ่นนะครับเดี๋ยวลองต่อดูก่อนนะอ่ะซึ่งจะบอกว่าไม้พาเลทมัดนี้นะมันมัดละ150บาทเท่านั้นเองนะครับมัดหนึ่งมี5แผ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูบานนี้ใช้ไม้พาเลทเนี่ยประมาณ14แผ่นนะครับประมาณ14แผ่นนะดังนั้นเงินที่ใช้ทั้งหมดสำหรับไม้ทำประตูเนี่ยอยู่ไม่เกิน600บาทครับมาต่อเป็นประตูกันดูเลยนะครับผมจะต่อแนวกับพื้นไว้ก่อนนะครับเพื่อเช็คขนาดนะครับแล้วก็เลือกไม้นะครับในลายที่เราต้องการใครที่ขยันนะครับจะเอาไม้พาเลทมาตัดแต่งให้มันเรียบร้อยเสมอก่อนก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยขี้เกียจครับผมก็จะเอามาเรียงกันเลยนะครับสังเกตว่าถ้าเรียงกันเลยเนี่ยไม้พาเลทบางทีมันมาชนกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชิดสนิทมากนะครับแล้วบางตัวเนี่ยมันก็จะมีรูครับแต่ว่าผมจะบอกว่าผมไม่ซีเรียสนะครับก็รูนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต่อแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะขัดเตรียมผิวที่ผิวหน้าครับเดี๋ยวเหลือประตูครึ่งล่างครับเดี๋ยวต่อให้เสร็จก่อนฮะอย่างแรกนะครับผมก็ต้องทำการตัดไม้ชิ้นที่มีความยาวเกินก่อนครับตัดประตูนะครับหรือการต่อประตูเนี่ยมีรูปแบบหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกตามความเหมาะสมหรือแบบที่เราชอบนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะเลือกแบบใดแบบนึงเนี่ยจากในนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะประกอบประตูกันนะครับเราจะต้องทำการเตรียมผิวของไม้ก่อนนะผมจะเตรียมผิวของไม้รอบแรกนะครับจะมีการขัดทั้งหมด2รอบนะรอบแรกเนี่ยผมจะขัดตามพวกรอยต่อต่างๆครับซึ่งถ้าเราประกอบไปเสร็จแล้วเนี่ยรอยพวกนี้จะเก็บยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเตรียมขัดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นครับว่าการขัดแบบนี้ครับจะเป็นการปรับให้หน้าไม้ครับมันเสมอกันนะครับหรือใครจะแยกขัดทีละแผ่นก็ได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราลองดูวิธีที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เก็บงานขัดไปก่อนนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูครับบางคนบอกว่าไม้พาเรทไม่ทนไม้พาเรทมันไม่สวยนะครับลองมาขัดดูก่อนนะครับนี่คือไม้พาเลทที่ผ่านการขัดแล้วนะครับมันก็จะผิวดีขึ้นนะครับสังเกตว่านี่คือยังไม่ได้ขัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ขนาดผมเลือกมาแบบแผ่นที่ค่อนข้างสวยแล้วนะมันก็ยังมีรอยด่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขัดไม้ก่อนได้นะครับงานเราเนี่ยก็จะสวยแล้วก็เรียบร้อยมากขึ้นครับโดยการยึดขอบนะครับผมจะไม่ตีกรอบด้านข้างนะผมจะยึดแค่บนกลางล่างนะครับแล้วก็ไม้ที่ผมจะใช้นะครับสำหรับบนล่างเนี่ยจะเป็นไม้พาเลทแผ่นเล็กอย่างนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยผมจะใช้แบบเดียวกับที่ทำบานประตูนะครับก็คือไม้พาเลทแผ่นใหญ่ตัวนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไม้เข้าไปติดนะครับเราก็ต้องทำการขัดผิวซะก่อนนะครับก็หลังจากที่เราทำการต่อประตูเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ประตูมันก็เป็นบานแล้วแต่เราจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับโดยการเอาไม้ไปขัดตรงกลางแบบนี้นะฮะนี่ครับเราก็จะได้ทรงแบบนี้นะคล้ายๆประตูโรงนาเลยอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ทำประตูเสร็จไปแล้วด้านนึงอ่ะเดี๋ยวมาพลิกทำอีกด้านนึงกันนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะพลิกประตูด้านหลังมานะครับเพื่อขัดเต็มบานเลยนะการขัดแบบนี้นะครับจะทำให้เราปรับหน้าไม้ให้เสมอกันได้ครับหลังจากเราขัดไม้ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราต้องทำการประกบแผ่นหลังนะครับเพื่อไม่ให้แกนกลางเนี่ยมันพับครับให้ประตูเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยผมจะตีเป็นวงกบนะครับก็เอาไม้พาเลทนะครับตัวชิ้นเล็กลงสักหน่อยนะครับประกบซ้ายขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกบให้รอบเลยครับจะได้เป็นวงกบประตูแบบสวยๆนะครับตอนนี้ผมประกอบบานประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือขัดตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายครับครับเวลาประกบไม้เนี่ยไม้พาเลทบางตัวเนี่ยมันจะด้านข้างไม่เท่ากันนะครับเราจะตัดแต่งให้เท่ากันแต่แรกก็ได้นะแต่ว่าผมจะมาเก็บงานตอนจบนะครับด้วยเครื่องขัดครับเพราะว่ามันง่ายกว่าครับนี่ครับพอเก็บงานเสร็จนะครับข้างประตูเราก็จะเสมอกันมากขึ้นแบบนี้นี่นะครับลายที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นลายแบบ Arrow Z นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะเหมือนประตูโรงนานะฮะก็เหมาะกับไม้พาเลทนะครับตัวนี้เนี่ยลายนี้ผมทำด้านนอกครับส่วนลายด้านในก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับ Farmed Mithril Doll นะครับก็เพื่อนๆก็ไปเลือกลายกันได้เองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่แบบลายไว้ข้างๆแบบนี้นะครับลองไปตัดสินใจเลือกนะครับว่าชอบลายแบบไหนนะครับเวลาเราประกอบประตูขึ้นมาทำการทาน้ำยาเคลือบนะครับแล้วแต่นะครับใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามสะดวกนะฮะหลังจากเคลือบประตูแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ให้ประตูไม้พาเลทสวยๆแบบนี้เหมือนประตูโรงนาอ่ะลองเอาประตูมาวางดูครับแม่ถูกใจจริงๆครับได้ประมาณนี้แหละสำหรับรางประตูเลื่อนนะครับวันนี้ผมใช้รางประตูที่ทำสำเร็จมานะครับไม่ได้ทำเองแล้วนะเขาก็จะมีชุดลูกล้อแบบนี้มาให้นะครับพร้อมกับรางอลูมิเนียมแบบนี้ครับก่อนจะติดตั้งรางนะครับตอนนี้ผมเอาตัวเหล็กกล่องนะครับมาคาดไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสตีเมนบอร์ดนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถเจาะลงไปบนนี้ได้นะมันอาจจะหลุดในอนาคตนะผมก็เลยทำจุดยึดนะครับกับตัวโครงหลังคาไว้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าก็ยึดไว้คร่าวๆนะใช้น็อตเฉยๆนะครับซึ่งมันก็สามารถรับน้ำหนักประตูได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครอยากจะเชื่อมเนี่ยก็เชื่อมได้นะก่อนที่เราจะเอารางประตูขึ้นไปติดนะครับตอนนี้เราต้องใส่รางประตูเข้าไปก่อนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าล้อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวล้อเนี่ยมันสามารถแกะออกมาได้แบบนี้นะครับเราก็จะติดกับที่ประตูเฉพาะแค่นี้นะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับก็คือตัวหยุดล้อนะครับเราก็ใส่เข้าไปไว้ข้างในได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องขันให้แน่นนะใส่เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยเวลาล้อมันวิ่งมาให้มันก็จะมีตัวหยุดอย่างนี้นะครับไม่ไปกระแทกกำแพงครับติดตั้งคนเดียวก็จะยากๆนิดนึงนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกมาครับไปติดกับประตูไม้พาเลทของเราส
ังเกตว่าผมใส่ตัวยึดเนี่ยครับค่อนข้างชิดขอบประตูด้านในนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ตัวบานประตูเนี่ยมันแนบสนิทกับผนังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประตูที่เราซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะครับเราจะใส่ตรงกลางได้เลยนะแต่อันเนี้ยมันเป็นประตูไม้พาเลทนะครับซึ่งผมทำออกมาเนี่ยมันหนากว่าประตูปกติสักหน่อยนึงครับฮะยากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยแหละครับใส่ประตูให้ตรงร่องครับใส่ทีละข้างได้ไหมเนี่ยโอ้โหหนักโอเคจริงๆอุปกรณ์ที่เขาให้มาอีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับเป็นตัวจับร่องประตูครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะต้องซ้อร่องตรงกลางนะครับให้ตัวเส้นเนี้ยวิ่งอยู่ข้างในครับไม่ให้ประตูมันเนี่ยไหมเวลาเราติดประตูแขวนไม่ได้ไหมถ้าผลักมันจะเปิดออกมาอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้วิธีง่ายๆลวกๆนะครับคือจริงผมก็จะเจาะรูไว้กับพื้นไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมไปหาอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าสักอย่างนึงนะเป็นเศษอลูมิเนียมกลมๆของผมนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็เอามาทำการติดลงตรงแถวล้อนี่แหละฮะก็จะเหมือนเป็นเสาขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับพอดีมันมีจุกเจิกปิดด้วยเรียบร้อยเลยอ่ะตอนนี้ประตูก็จะไม่ถูกดันออกมาด้านนอกแล้วครับเวลาเราปิดปุ๊บมันก็จะอยู่บนรางของมันเรียบร้อยนะครับการทำประตูบานนั้นนะครับตอนใส่มือจับก็มีคนถามว่าใส่มือจับทำไมไม่สอนด้วยก็ขอโทษจริงๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันง่ายมากจริงครับส่วนบานนี้ครับก็ไม่ได้ใส่มือจับอะเพราะบานเลื่อนมันลื่นมากครับแค่ดันเบาๆครับมันก็เปิดปิดได้แล้วโอ้โหรางสำเร็จรูปมันดีอย่างนี้นี่เองแค่นี้เองนะครับประตูบานเรื่องสไตล์โรงนาของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและงานประตูไม้พาเรทวันนี้นะครับเสร็จได้อย่างรวดเร็วครับด้วยเครื่องขัดแบบสายพานนะครับจากพัมกินตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยงาน DIY งานช่างนะครับเราค่อยๆฝึกฝนไปนะครับผมทำได้นะครับผมไม่ใช่ช่างนะเพื่อนๆเองก็ทำได้นะครับก็อย่าลืมลองฝึกกันดูนะครับลองหาวิธีปรับปรุงวิธีการใช้งานนะครับมันไม่มีอะไรถูกผิดนะเราสามารถประยุกต์การทำงานนะครับให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของเราวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายอ๋อแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ต้องผิดสัญญานะครับจริงๆสัปดาห์นี้ต้องลงงานฝ้านะแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับสัญญาจริงๆครับงานฝ้าเพดานมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตั้งให้ดูครับงานฝ้าเพดานติดตั้งคนเดียวทำได้ติดตามดูสัปดาห์หน้านะ